ความเครียดจากการทำงานเนี่ยนะครับมันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันต้องแข่งกับเวลาแข่งกับสถานการณ์ทั่วไปณเวลานั้นเวลาเราออกไปหน้าเวทีเรารู้สึกว่าได้รับบทบาทต่างๆบางบทบาทเนี่ยมันอาจจะทุกข์มันอาจจะเศร้าแต่สิ่งที่เราได้รับจริงๆก็คือจากแฟนๆที่อยู่ด้านหน้าเวทีมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราทำสิ่งที่เราชอบอย่างมีความสุขแค่นั้นพอแล้วก็มาจากครอบครัวลิเกเลยครับเพราะว่าที่บ้านเนี่ยปู่ย่าตายายเนี่ยเป็นลิเกกันทั้งนั้นเลยความยากลำบากในการเรียนแล้วก็เล่นลิเกไปด้วยเนี่ยถือว่าเป็นงานหนักเลยล่ะมันไม่ใช่ว่าเราออกมาแล้วเราเล่นได้เลยมันจะต้องมีการหัดรำหัดร้องหัดเล่นในช่วงหนึ่งมันเกิดเหตุการณ์ก็คือว่าคุณน้าที่เป็นพระเอกลิเกเป็นพระเอกรองจากพ่อเนี่ยเขาเสียชีวิตกระทันหันอุบัติเหตุคุณพ่อคุณแม่ก็เลยแบบกุ้งไหวไหมมาเป็นพระเอกให้พ่อหลังจากวันนั้นมปลายถึงม.4ก็คืองานเยอะมากแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องทำให้ดีที่สุดก็ผ่านพ้นช่วงวิกฤตนั้นมาได้ถือว่ามันก็ทำให้เรามีภูมิต้านทานในการเจองานหนักๆมาด้วยตอนนี้เด็กอยากเป็นนักร้องมากกว่าลิเกด้วยซ้ำเราก็จะใช้วิธีการนำคอนเสิร์ตลูกทุ่งเอาไว้บนเวทีลิเกก็คือเหมือนเป็นการออกแขกก่อนการแสดงลิเกก็เลยได้ร้องเพลงมาหน้าเวทีลิเกด้วยจนมีแมวมองแบบเขามาเห็นว่าแบบเฮ้เด็กคนนี้ร้องเพลงดีนะอะไรเป็นพระเอกลิเกด้วยแล้วก็ได้มาทำเพลงแรกก็คือขอเป็นพระเอกหัวใจเธอก็เลยแบบมีชื่อเสียงตั้งแต่เพลงแรกเลยก็ถือว่าเป็นโชคดีของผมด้วยจากการที่ผมทำงานมาตั้งแต่เด็กเนี่ยครับใช้ทั้งพละกำลังใช้ทั้งน้ำเสียงมาตลอดทุกวันนะครับเราต้องมีตัวช่วยต้องดูแลจัดการตัวเองให้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารปกติเป็นคนชอบกินอาหารแบบไหนเหรอครับกินได้ทุกประเภทจริงๆแต่จะเน้นอาหารที่เราแบบรู้สึกว่ากินแล้วมันมีประโยชน์ปกติใน1มื้อนี่นะครับพยายามจะกินให้ครบ5หมู่มีเนื้อสัตว์มีผักมีผลไม้นะครับแล้วก็จะเป็นผักบ้างเป็นยำบ้างครับซึ่งต้องบอกว่าแต่ละอย่างเนี่ยก็จะมีประโยชน์นะครับเราก็เลือกกินที่มันแบบให้มันพอดีอย่างผักกะเพราปกติจะต้องแบบใส่มีน้ำปลาอยู่ข้างแล้วก็ตัดน้ำปลาทิ้งไปกินแค่ผักกะเพราแค่นี้ก็พอแล้วครับหรือถ้าเกิดเรากินเผ็ดมากๆอย่างนี้นะครับเราก็แค่เอาผักเนี่ยมาจิ้มมาแกมให้มันรู้สึกว่าเผ็ดน้อยลงมันก็จะช่วยให้เรากินอาหารได้แบบมีความสุขแล้วก็รู้สึกว่าสดชื่นเวลาได้กินอาหารที่เราชอบผมจะพยายามควบคุมในช่วงของการกินว่าเช้าตื่นเช้ากินได้เต็มที่กลางวันก็บ้างเล็กน้อยส่วนตอนเย็นเนี้ยถ้าเรารู้สึกว่าวันนี้เรากินมาเยอะแล้วทั้งวันตอนเย็นก็อาจจะเว้นเปลี่ยนมาเป็นพวกกินนมแทนอะไรเงี้ยกินแบบที่มันแบบเบาๆท้องอะไรเงี้ยอยากจะพูดถึงบอกถึงการกินของคนต่างจังหวัดอยากจะฝากไว้ละกันว่าจากที่เราเคยกินแบบเผ็ดจัดๆเงี้ยอยากให้ลดลงมาหน่อยนึงเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะมีผลเกี่ยวกับสุขภาพเรากินหวานมากเกินไปเสี่ยงที่เป็นเบาหวานเค็มมากเกินไปก็โรคไตเพราะฉะนั้นการกินอาหารที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็มีโภชนาการครบ5หมู่นะครับแล้วก็กินในแบบว่าให้มันพอดีให้มันในปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยมันจะช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะแบบมีพละกำลังในการทำงานวิธีการออกกำลังกายที่ผมชื่นชอบครับก็จะเป็นการเล่นกีฬาครับนักกีฬาเซวัตตะก้อจนแบบมาถึงปัจจุบันเนี้ยก็จะเปลี่ยนจากการเตะตะก้อมาเป็นเตะฟุตบอลการออกกำลังกายเนี่ยมันทำให้ร่างกายเราแข็งแรงเราพร้อมเวลาที่เราไปแสดงลิเกเนี่ยโดยปกติเนี่ยไอ้งานไปทุกวันเนี่ยมันจะล้ามันจะเหนื่อยแต่เมื่อเราออกกำลังกายควบคู่ไปเนี่ยมันจะทำให้ความรู้สึกเรากระปรี้กระเป๋าในการทำงาน
ลางานเราเยอะๆเนี่ยบางทีนอกจากการเตะฟุตบอลการออกกำลังกายที่ผมทำเป็นประจำเนี่ยก็คือการทำงานบ้านปัดบ้านถูบ้านแล้วก็รดน้ำต้นไม้เป็นคนที่ชอบต้นไม้อยู่แล้วก็จะแบบว่าในการรดน้ำต้นไม้บางทีเราไม่ได้ใช้สายยางในการรดเราจะเปลี่ยนวิธีการโดยการใช้บัวรดน้ำในการตักจากอีกที่นึงแล้วก็เดินไปรดน้ำอีกที่นึงอะไรเงี้ยไปเดินมาได้หลายรอบอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าเออมันไม่ได้ออกกำลังกายไปในตัวการออกกำลังกายที่เราชอบเรามีความสุขกับมันแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราออกกำลังกายได้มากขึ้นทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นการที่เรามีความสุขกับการกินการออกกำลังกายแล้วเนี่ยนะครับการที่มีสุขภาพจิตที่ดีเนี่ยมันก็เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่แพ้กันเลยครับความเครียดจากการทำงานเนี่ยนะครับมันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันต้องแข่งกับเวลาแข่งกับสถานการณ์ทั่วไปณเวลานั้นจะกำจัดไอ้ส่วนของความเครียดเนี่ยโดยการที่เราจะเปลี่ยนจากความเครียดเป็นความสนุกกับงานจะรู้สึกว่างานที่เราทำเนี่ยมันคืองานที่เราชอบเวลาเราออกไปหน้าเวทีเรารู้สึกว่าได้รับบทบาทต่างๆที่บางบทบาทเนี่ยมันอาจจะทุกข์เศร้าแต่สิ่งที่เราได้รับจริงๆก็คือจากแฟนๆที่อยู่ด้านหน้าเวทีมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีความสุขการปล่อยวางความเครียดเนี่ยดีที่สุดแหละเรารู้สึกว่าไม่กดดันตัวเองบางทีเราทำงานกับแม่อาจจะเครียดบ้างแล้วแม่ก็จะคุมเรื่องในการแสดงอยู่เนี้ยก็จะใช้ในส่วนเนี้ยส่งต่อไปถึงคุณแม่ด้วยเหมือนกันว่าอย่าเครียดเลยปล่อยวางเถอะว่าเอ้ยเราทำดีได้ล่ะอีกอย่างนึงที่เราสามารถทำได้ที่ผมทำอยู่เป็นประจำก็คืออยู่กับธรรมชาติในการที่แบบได้ปลูกได้ลงดินแล้วก็ได้ดูแลได้รดน้ำทุกวันเนี่ยมันรู้สึกว่าเรามีสมาธิมากขึ้นด้วยความแบบอยากให้มันโตขึ้นอะไรเงี้ยแล้วเราจะรู้สึกว่าอารมณ์เราดีเวลาที่เราอยู่กับต้นไม้การทำให้ชีวิตเรามีความสุขในแต่ละวันเนี่ยผมว่ามันไม่ได้ยากนะครับออกกำลังกายออกกำลังกายเราได้เจอเพื่อนได้เตะฟุตบอลได้มีความสุขมันก็ลืมความเครียดหรือพอเราออกกำลังกายเสร็จแล้วกินอาหารที่แบบที่เราชอบอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความสุขเพิ่มขึ้นแล้วก็พยายามทำอย่างนี้ทุกวันพยายามปรับอารมณ์ให้ดีทุกวันมองโลกในแง่บวกผมอยากเห็นทุกคนมีสุขภาพชีวิตที่ดีนะครับอยากให้ทุกคนมีอาหารการกินที่ดีมีการออกกำลังกายที่ดีแล้วก็มีอารมณ์ที่ดีซึ่งในแบบใครแบบมันคุณอาจจะชอบออกกำลังกายในแบบนี้ก็ทำไปอยากกินแบบนี้ก็กินไปให้มีความสุขแล้วก็ทำอารมณ์ให้ดีทุกวันจะทำให้คุณมีชีวิตที่ดีทุกๆวันและอยู่แบบมีความสุขไปอีกนานๆเลยครับ